ลับมาสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้ช่วงสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ชมยังส่ง SMS เข้ามาได้อยู่นะคะพิมพ์วีดีนะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความหมายเลขโทรศัพท์นะคะ4221606มาต่อกันที่ SMS เลยค่ะคุณดวงพรนะคะเกิดวันที่28สิงหาคมปี38นะคะเวลา9นาฬิกาการงานการเรียนและความรักมีคนมาจีบไหมคะคนมาจีบนะครับตอนนี้มีครับแต่ว่ามีแล้วก็เหมือนกับว่าอะไรฮะป๊อปปี้เลิฟมาแวบๆแล้วก็ไปแต่ว่าคนที่มาจีบอย่างจริงจังเอาจริงเอาจังเนี่ยแปลว่าเนื้อคู่ก็ได้นะครับจะเจอในปีหน้านะครับเจอประมาณสักปลายเดือนกันยายนของปี59นะครับส่วนเรื่องการเรียนเนี่ยขยันหน่อยนะครับปีนี้คะแนนตกครับระวังจะออกกลางครันนะฮะถ้าไม่ขยันนะงานในอนาคตล่ะคะงานในอนาคตเนี่ยมีอนาคตจะมีโอกาสทําธุรกิจส่วนตัวค่ะนะครับมีโอกาสทําธุรกิจส่วนตัวและงานเนี่ยเหมือนกับทํางานด้านเกี่ยวเรื่องการขายนะครับดวงนี้เหมือนกับทํางานด้านการขายหรืองานที่แปลว่าติดต่อประสานงานกับคนค่ะนะก็โอเคครับก็ถือว่างานต่อไปมีแนวโน้มจะเป็นเจ้าของธุรกิจมากกว่าที่ไปกินเงินเดือนครับแต่ปีนี้ต้องขยันก่อนเนาะใช่ครับปีนี้ขยันมีโอกาสจะเรียนไม่จบนะครับหรือต้องซ่อมใหม่ครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่16มกราคมปี12นะคะพุธกลางคืนเวลา1นาฬิกาค่ะอาจารย์ช่วงอายุ49ถึง50ช่วงชีวิตนี้เป็นอย่างไรครับ49ถึง50ตอนนี้อายุย่าง47ค่ะนะครับถ้าพูดถึงอายุในช่วงนี้จะเป็นอะไรไหมก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกครับแต่มีปัญหาว่าเงินไม่ค่อยพอใช้เท่านั้นแหละครับนะครับแล้วการเงินเนี่ยสิ่งที่ต้องเราเตรียมการก็คือว่าก่อนอายุ48เนี่ยเงินจะขาดมือทันทีโดยเริ่มการเงินขาดมือคือปีหน้าจะมีลักษณะเงินขาดมือคือมีเรื่องต้องใช้จ่ายเงินเร็วมากนะครับตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงและที่2เรื่องที่2ก็คือว่าคนในครอบครัวจะป่วยโดยเฉพาะไม่ปัญญาก็ญาติผู้ใหญ่นะตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงซึ่งมีเหตุการณ์ตลอดปีหน้าเลยค่ะนะครับไม่ค่อยราบรื่นนักปีหน้าหนักหน่อยเนาะปีหน้าหนักครับเพราะหลายเรื่องเข้ามาประดังทั้งคนป่วยเสียเงินนะครับแล้วก็รายได้ก็เก็บไม่อยู่แต่ไม่ใช่ว่าไม่มีรายได้มีแต่เก็บไม่อยู่เพราะภาระที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วดวงนี้เนี่ยพออายุ48เต็มขึ้น49นี่จะค่อยๆมีเงินเหลือค่ะกลัวว่าจะลุกจากกองเงินไม่ได้โอ้งั้นแปลว่าอย่างที่เขาถามเลยประมาณช่วง49ถึง50ใช่ครับ49 50เป็นช่วงเวลาที่จะมีโอกาสรุ่งเรืองใช่ครับแต่ว่าต้องทำงานหนักนะครับแต่รุ่งเรืองครับต้องขยันตั้งแต่วันนี้แล้วก็จะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ถิ่นใหม่จะย้ายบ้านไปอยู่ถิ่นใหม่ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณธนพัฒน์นะคะเกิดวันที่1พฤศจิกายนปี18นะคะเวลา5นาฬิกา30นาทีถามเรื่องธุรกิจการงานจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไหมครับธุรกิจการงานจะยังไม่รุ่งเรืองนะครับแต่ไปได้เรื่อยๆยังไม่ถือว่ารุ่งเรืองดีนักค่ะดวงนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอาชีพแล้วก็เริ่มสร้างอาชีพใหม่เนี่ยในปี60ค่ะและตรงนั้นแหละที่เราเรียกกันว่ารุ่งเรืองค่ะนะครับงั้นทนเอาปี60แต่ไม่ได้มีปัญหาเลยนะปีนี้ก็ยังทำหากินได้แต่ยังไม่มีลักษณะการเติบโตค่ะจนกว่าจะเริ่มสร้างอาชีพใหม่ในปี60ค่ะและตรงนั้นจะเติบโตต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็มีอีเมลนะคะฝากมาจากคุณนิตพรนะคะเกิดวันที่26ตุลาคมนะคะปี2493 6โมงค่ะอาจารย์6โมงเช้าแต่ไม่ได้บอกมาว่า6โมงเช้าหรือเย็นนะบอก6โมงวันพฤหัสนะคะที่ดินที่จำนองไว้จะมีโอกาสถ่ายคืนได้มั้ยคะที่ดินที่จำนองไว้จะมีโอกาสถ่ายคืนได้มั้ย12มีโอกาสถ่ายคืนได้ครับนะครับแต่ว่าเป็นภาระค่อนข้างหนักนะครับถ่ายคืนได้ครับค่ะแล้วสุขภาพจะเป็นอย่างไรบ้างคะสุขภาพเนี่ยดวงนี้เขาเกณฑ์โรคชราปกติสิ่งที่ต้องระวังคือโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทโดยเฉพาะพวกอัลไซเมอร์โรคพาร์กินสันหรือไม่ก็โรคข้อเสื่อมที่ค่อนข้างเป็นมากอาการนี้เริ่มไปละสูงอายุเนาะก็ใช่เป็นโรคคนแก่ไม่ใช่เป็นโรคพิเศษอะไรก็มีอะไรเตือนไหมคะอาจารย์ก็ไม่มีอะไรเตือนแต่ว่าอันนึงก็คือว่าดวงนี้เนี่ยระวังเรื่องความขัดแย้งกันเรื่องเกี่ยวกับที่ดินและทรัพย์สินการเงินในปีหน้าเป็นเรื่องความขัดแย้งกันแต่คิดว่านะครับเรื่องบ้านเนี่ยคงจะคลี่คลายได้เนี่ยประมาณปีปลายปี60ครับปลายปี60ใช่ครับก็ไม่นานแล้วเรื่องสุขภาพก็ดูแลเรื่องโรคระบบเส้นเอ็นเส้นประสาทให้ดีครับ
นะคะเอาใจช่วยนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งคำถามเข้ามาทางอีเมลได้เช่นเดียวกันนะคะ miracle_ch@hotmail.comหรือว่าเขียนจดหมายนะคะตามที่อยู่ของกันตนานะคะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะรหัสไปรษณีย์11140นะคะแล้วก็เว็บไซต์ของเรานะคะก็เข้ามาอัปเดตข่าวสารแล้วก็พูดคุยกันได้ทางเว็บบอร์ดนะคะ www.miraclechannel.tv.net นะคะเปลี่ยนแล้วนะคะและคุณผู้ชมก็ติดตามชมย้อนหลังนะคะรายการของเราได้ทาง YouTube นะคะ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand ค่ะเอาละค่ะสำหรับช่วงหน้าไม่ใช่ช่วงหน้าสิช่วงหน้าแล้วไม่อยากไปไงคะอยากจะอยู่กับคุณผู้ชมอาทิตย์หน้านะคะอาจารย์บอกว่าเรื่องของการเปลี่ยนโชคชะตาวาสนาตอนต่อไปตอนต่อไปนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพิธีกรรมนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์วันอังคารหน้านะคะเปิดชมรายการชีวิตพิชิตดวงเวลา6โมงถึง1ทุ่มครึ่งนะคะวันนี้แพทย์และอาจารย์วิเชียรลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะThank you.